Okay. สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในเรือสำราญนะครับ Ovation of the Sea นะครับซึ่งบอกเลยว่า New Skin นะครับปิดเรือทั้งลำนะครับเหมาเรือสำราญทั้งลำเนี่ยให้รางวัลการท่องเที่ยวเฉพาะหมู่ Star และ Star Creator นะครับเดี๋ยวจะพาไปชมเรือนะครับเดินตามมาเลยครับครับเราเห็นว่าทั้งลำนี่นะครับเต็มไปด้วยโลโก้ New Skin นะครับลูกโป่ง New Skin นะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นะครับที่เป็น New Skin เนี่ยแปะอยู่ตามจุดต่างๆนะครับตามมาครับลองดูสิครับนะครับเราเสื้อแดงๆนี่ก็คือเหล่าผู้นำนะครับ Star และ Star Creator ขึ้นไปที่อยู่ในเรือนะครับจะเห็นว่า New Skin เนี่ยนะครับเนรมิตเรือทั้งลำนะครับไม่มีคนอื่นนะครับมีแต่พวกเราชาว New Skin เท่านั้นนะครับซึ่งสุดยอดมากนะครับปกติเรือแบบนี้นะครับคนไม่มีทางนะครับที่จะน้อยอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราปิดทั้งลำเลยนะครับที่มีเฉพาะพวกเราเท่านั้นเชิญเดินตามนะครับนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นแพลนนะครับของเรือนะครับนี่ครับเรือลำนี้นะครับมีขนาดทั้งหมดเนี่ย16ชั้นด้วยกันนะครับบอกเลยว่าใหญ่มากเหมือนตึกขนาดใหญ่ตึกหนึ่งเลยนะครับนะครับจากนี้นะครับทางนี้ก็จะเป็นโซนเลคคอนดิชั่นนะครับจะเห็นว่าเหล่าผู้นำนะครับ4 Star Creator นะครับนี่นะครับเต็มบอร์ดไปหมดนะครับบนเรือนมีแต่เราดูสกินเท่านั้นนะครับตามมาครับแล้วก็ที่เป็นผู้นำที่ชนะโปรโมชั่น 100X ปีที่แล้วก็คือ BDM Star Challenge จะเห็นว่านี่ที่อัพไลน์เรานะครับนี่ผู้สปอนเซอร์นะครับโอ้พี่หนึ่งคุณตินนะครับสุดยอดมากนะครับนี่แหละครับพิชิต 100X นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเราไปดูว่าเหล่าผู้นำ Star นะครับก็จะมี 4 Star นะ 3 Star 2 Star Creator นะครับ 1 Star Creator ซึ่งทุกคนที่ทำคลิปนี้ผ่านนะครับจะมีชื่ออยู่ในบอร์ดด้วยเช่นกันครับเชิญดูนะครับนี่ยาหมดนะครับโอเคที่ยา2 3 1นะเป็นสุดยอดมากที่เราเห็นเฉพาะชื่อนี่คือคนที่มีรายได้ขั้นต่ำหลักแสนขึ้นไปนะครับของ New Skin ในปีที่ผ่านมาที่เป็นรหัสใหม่นะครับสุดยอดมากนี่เลยนะครับไหนไปหาชื่อเราหน่อยนะครับเชิญครับเชิญครับนี่นะครับ New Star นะครับนี่คือรายได้หลักแสนนะครับบอกเลยว่าหลักแสนที่นี่นะครับมีแค่ชื่อนะครับเราไม่เพียงพอที่จะมีรูปนะครับเพราะว่าหลักแสนนูสกินนี่ถือว่าเป็นแค่น้อยมากนะครับเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความสำเร็จเท่านั้นเองนะครับดูสิครับนี่คือเหล่าสตาร์นะครับนะบอกเลยว่าทริปอย่างนี้นะครับการปิดเรือแบบนี้นะครับถ้าไม่ใช่บริษัทชั้นนำระดับชาติแบบนี้ระดับโลกแบบนี้นะครับทำไม่ได้แน่นอนครับผมมั่นใจว่าถ้าเราทำได้นะครับทริปหน้าดูไบทริปสตาร์เคเตอร์ทริปครั้งหน้าดูไบมาด้วยกันทุกคนทำได้สวัสดีครับ